คุณผู้ชมคะช่วงนี้ทุกๆปีเป็นประเพณีนะคะที่ทางตอนใต้สุดของสปป.ลาวบริเวณแม่น้ำโขงที่เรียกกันว่ามหานาทีสีพันดอนจะเป็นฤดูกาลที่ได้เห็นชาวประมงออกไปจับปลากันกลางสายน้ำที่เชี่ยวกรากในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะโดยใช้อุปกรณ์จับปลาที่เรียกว่าหลีค่ะแต่ว่าจากนี้ไปคนที่จับปลากันแบบนี้บอกว่าต่อไปก็คงจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์แบบนี้จับปลากันได้มากๆอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสภาพของสายน้ำแปรปรวนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะหลังจากที่มีโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่ต้องอาศัยลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเห็นได้ชัดค่ะติดตามรายงานจากคุณอมฤตสุวรรณเกตค่ะฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้แม่น้ำโขงไหลแรงยิ่งขึ้นแต่นั่นคือสัญญาณที่ดีของพรานปลาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชาวสีพันดอนจะพากันกลับมาซ่อมแซมหลีเพื่อเตรียมตัวจับปลาครั้งใหญ่ประจำปีหลีเป็นเครื่องมือจับปลาที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษโดยอาศัยสังเกตสัญชาตญาณของปลาแม่น้ำโขงที่ต้องอพยพไปทางตอนเหนือตามฤดูกาลเพื่อผสมพันธุ์วางไข่แต่ตัวไหนที่ไม่แข็งแรงพอว่ายทวนกระแสน้ำไม่ไหวก็จะมาติดอยู่ในหลีที่สร้างด้วยไม้ไผ่ดักไว้กลางลำน้ำชาวสีพันดอนจะสร้างหลีไว้กลางแม่น้ำโขงซึ่งแตกออกเป็นช่องทางน้ำหลายร้อยสายในบริเวณนี้และธรรมชาติยังสรรสร้างให้เกิดผืนดินต่างระดับจากลาวไหลลงสู่ที่ราบต่ำเขมรแม่น้ำโขงจึงไหลหลากแรงยิ่งดึงดูดให้มวลหมู่ปลามาที่นี่สังเกตแล้วนะเพราะว่าป้ามันจะไปตามแล้วน้ำที่แห้งทาน้ำเวิร์ดมันสิบุไรไปใส่ได้พื้นเสร็จแล้วใช้น้ำไหลทางลงไปเจ้าขึ้นบุไรแต่ไม่ว่าเจ้าอยู่หันตาจะเห็นเวิร์ดจริงสิมันลงไปมันกลับไปหัวแห้งมันขึ้นมาขึ้นเป็นที่ไหนแต่ว่าเขาเห็ดอยู่หันไปยังเขาบุเห็ดจำฟังแล้วไปยังเขาบุเห็ดอยู่ผีไปยังเขาผีพุดพอเขาแล้วบังแล้วน้ำมันลงมาแต่ที่มันทางไม่แห้งมันจะยู่ป้าลงไม้เขาหนาไม่เพียงความกล้าเท่านั้นแต่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญในการข้ามจากฝั่งไปยังหลีกลางแม่น้ำเพราะหากพลาดพลั้งนั่นอาจหมายถึงชีวิตช่วงเวลาน้ำหลากกินเวลาเพียง 1-3 เดือนเท่านั้นแต่หลีแต่ละหลังอาจจะจับปลาได้มากหลายตันเป็นรายได้หลักที่ช่วยหล่อเลี้ยงครอบครัวไปตลอดทั้งปีแต่ปีนี้ชาวบ้านต่างบอกว่าได้ปลาน้อยลงอย่างผิดปกติหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะระดับน้ำแม่น้ำโขงขึ้นลงและไหลไม่เป็นธรรมชาติเป็นสาเหตุให้ปลาจากทะเลสาบกัมพูชาไม่ว่ายทวนน้ำขึ้นมานอกจากนี้ทางการลาวยังได้ทดลองระเบิดช่องทางน้ำฮูสะดำและฮูช้างเผือกเพื่อเปิดทางให้ปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปได้ง่ายขึ้นชาวบ้านเชื่อว่าส่งผลให้ปลาว่ายผ่านช่องทางน้ำที่พวกเขาตั้งหลีน้อยลงทางการลาวตัดสินใจระเบิดแก่งหินเปิดช่องทางน้ำใหม่หลังจากที่นักอนุรักษ์แสดงความกังวลว่าแผนการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะโฮงขนาด260เมกะวัตต์อาจส่งผลให้ปลาแม่น้ำโขงสูญพันธุ์ได้จะเห็นได้ว่าที่บริเวณฮูสะโฮงเนี่ยนะครับมีหลีจับปลาอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากนี่เป็นช่องทางน้ำที่มีเกาะแก่งเป็นอุปสรรคในการอพยพของปลาไปทางตอนเหนือน้อยที่สุดนะครับของสี่พันดอนดังนั้นจึงมีความกังวลกันว่าหากมีการสร้างสิ่งก่อสร้างปิดขวางกั้นลำน้ำบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการอพยพของปลาไปทางตอนเหนือครับมีงานศึกษาทางวิชาการหลายชิ้นที่ยืนยันว่าฮูสะโฮงเป็นช่องทางน้ำที่ปลาสามารถอพยพผ่านไปได้มากที่สุดโดยเฉพาะปลาบึกขนาดใหญ่สามารถว่ายผ่านได้เฉพาะที่ช่องทางน้ำฮูสะโฮงนี้เท่านั้นแต่ทางการลาวไม่เชื่อเช่นนั้นและอ้างว่าปลาสามารถอพยพผ่านช่องทางน้ำอื่นได้เช่นกันหากมีการจัดการให้เหมาะสมและเพื่อลดกระแสกดดันจากนานาชาติและประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงทางการลาวได้ขอให้ชาวบ้านลดการใช้หลีและทยอยเลิกไปในที่สุดพร้อมๆไปกับการเตรียมความพร้อมในการสร้างเขื่อนอันนี้เพิ่นเจาะแล้วเพิ่นกะบ่ให้เฮาเฮ็ดเฮากะเซาเฮาเฮ็ดปล่อยปลาขึ้นฮู้นะตัวนี้เฮากะเฮ็ดไปสร้างเพิ่นได้ลุงเฮ็ดลุงแบบว่าเพิ่นเฮ็ดดีเฮ็ดครัวเฮ็ดหยังแล้วเฮากะเซากันเพิ่นบอกให้เฮาเซาเฮากะเซาเฮ็ดแต่ป
พ่อจะทำยังไงโอ้โหจักแม้จะมีความกังวลต่ออนาคตแต่เจ้าของหลีต่างก็ยินยอมปฏิบัติตามและตั้งความหวังว่าจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นจากการฝึกอาชีพมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงและช่วยให้ประเทศเจริญตามที่เจ้าของโครงการเขื่อนลงพื้นที่มาประชาสัมพันธ์ป้าบานีรัฐบาลเฮาก็แต่งพนักงานที่เกี่ยวของลงมาหาประชาชนและก็เว้าความที่ไปที่มาของมันแต่ป้าไปบ่ได้เฮาบ่ได้หาได้เฮ็ดหยังแต่อาชีพมีหยังเขาก็จัดลงมาพนักงานแต่ละขั้นตอนลงมาให้เฮาบ่แม่นว่าก็สิมาสร้างแล้วเขาเสยเขาบ่ได้เกี่ยวให้ชุมชนบ้านเฮานี่จะกินหยังก็กินจะอยู่จังได๋ก็สุดบ่แม่นน่ะเพิ่นมาหมดมีแต่ว่าเกี่ยมล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนก่อนผู้แทนจากสปป.ลาวได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับเขื่อนดอนสะโฮงจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการปรึกษาหารือกับประเทศสมาชิกภายใน6เดือนนี้แม้จะยังไม่มีข้อสรุปว่าการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงมีความคุ้มค่าหรือไม่และจะมีผลกระทบรุนแรงเพียงใดแต่ภาพของวิธีการหาปลาด้วยหลีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแม่น้ำโขงศรีพันดอนคงจะหมดสิ้นภายในอีกไม่กี่ปีนี้อย่างแน่นอนอมริศสุวรรณเกตไทย PBS รายงาน